ฤดูกาลเปลี่ยนไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแสดงว่าชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนไปผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตอนนี้สำหรับหมู่บ้านนี้ก็คือผมเองครับลุงซันดิสที่ทุกคนก็ต้องเกรงขรามเพราะผมนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีไม่ให้ทะเลาะบอกแว้งกันและที่นี่สมบูรณ์มากไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้ล้วนแต่มีชีวิตจิตใจที่ดีและนี่ก็คือขุมทรัพย์อันมหาศาลที่ผมได้จากหมู่บ้านนี้นั่นก็คือธรรมชาติผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะไม่คอร์รัปชันและผมจะใช้พื้นดินแห่งนี้ทำมาหากินอย่างสุจริตรับใช้ลุงภาค4สวัสดีครับลุงซันดิสสวัสดีแชมป์อะไรครับพอดีว่ามีคนมาหาน่ะอ๋อผมเห็นแล้วครับผมเห็นหัวเขาไวๆอยู่แต่ทำไมล่ะครับผมเอ้าก็ไอคนที่มาหามันเป็นน้องแกไงฮะผมมีน้องด้วยเหรอครับเนี่ยเออแกมีน้องนะจะบอกให้อ๋อจริงเหรอครับก็ไปต้อนรับน้องหน่อยไปสวัสดีสวัสดีพี่แชมป์มีน้องแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยจำหนูไม่ได้แล้วไงเชียไงเชียไหนไม่รู้จักเอ้าไอพี่โง่เอ้ยจำหนูไม่ได้ยังไงเนี่ยจำไม่ได้เออลุงซันดิสน้องคนนี้เขาเป็นใครอ่ะเอ้ยเอ้าก็น้องแกไงเออน้องผมเหรอครับไม่น่าเป็นไปได้นะเนี่ยเอ้าก็ตอนเด็กอ่ะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันแล้วไงอ๋อเหรอครับอ่ะแล้วทำไมต้องอยู่ด้วยกันด้วยครับไม่รู้ถามน้องเขาเองมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากบ้านแล้วไงพี่แชมป์พอดีเศรษฐกิจมันแย่ก็เลยจะมาขออยู่ด้วยนะเออแล้วรู้ที่อยู่ได้ไงอ่ะก็ไปถามผู้ใหญ่เอ้ยไปถามชาวบ้านมาน่ะชาวบ้านก็รู้แล้วว่าถามชาวบ้านแล้วไปถามใครมาแล้วก็ชาวบ้านไงใครล่ะก็คนไงก็รู้ว่าคนนึกไปถามใครมาเขาชื่อเอ้ยเขาชื่อว่าเสี่ยโต้งน่ะเสี่ยโต้งเลยเหรอใครวะเอ้ยช่างแม่งเถอะนะน้องเอามามันไม่นี่เข้ามาเข้าไม่ได้อ๋อเข้าได้แล้วเข้ามาสวัสดีค่ะลุงแซนดิสว่าไงไม่เจอกันนานนะแชมป์ลุงเขาเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยจะไปรู้ไหมล่ะลุงครับอะไรขำทำไมครับไปเฉยเฉยไปเถอะไปข้างนอกกันเถอะไปโอ้ยลุงเดี๋ยวนี้เขาแบบทำงานหนักไงครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะเต็มแล้วเข้าใจปะโหเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยเหรอใช่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนั่นแหละหมู่บ้านของเขาสุดยอดไปเลยเอ้ยแล้วจะเดินไปไหนเนี่ยใช่เชียร์คิดถึงพี่ปะที่จริงหนูก็ไม่รู้หรอกนะว่าพี่เป็นใครเนี่ยเอ้าแต่ก็มาหาเฉยๆแหละมาเยี่ยมไงแล้วเหรออือหือเป็นเด็กเล่ร่อนปะเนี่ยบ้าเหรอหนูเป็นเด็กดีนะเออเหรอแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้พี่ว่าจะไปทำงานอ่ะไปกับพี่ไหมไปสิไม่ถามหรอว่างานอะไรเอ้าก็ทำงานอะไรอ่ะเออไม่บอกเอ้างั้นหนูไม่ถามแล้วไปเถอะโอเคตามพี่มาแล้วน้องชื่ออะไรครับเนี่ยน้องเชียค่ะเมื่อกี้ก็รู้แล้วถามเฉยเอาไม่ขี่ม้าไปเหรอไม่เอาขี้เกียจลดน้ำหนักหน่อยอ้วนแล้วเนี่ยพี่แชมป์หนูมีอะไรจะถามว่ามีถั่วไหมถามเฉยๆตอบหน่อยสิไม่มีถั่วเว้ยก็รู้แต่ว่ามีถั่วไหมมีถั่วเว้ยก็รู้แล้วไงแต่ว่ามีถั่วไหมไอ้ชิบหายบอกไม่มีก็ไม่มีไอ้อย่ากวนตีนมานี่มีถั่วไหมอะไรนะคะนี่ใครคะเนี่ยยายชื่อประชุบค่ะ
เออนี่คือใช่นี่คือคุณยายประชุบนะที่เชียโอ้พี่จำได้แล้วไอ้เฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงเนี่ยเราพี่จำดวงตาน้องได้เนี่ยดวงตาน้องนี่แบบสีเหมือนขี้กากเลยอ่ะโอ้โหแล้วทีบกระเด็นเลยนะเนี่ยพูดเล่นแหมพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเชียเชียจำไอ้คนที่ชื่อว่าริวได้ไหมริวบ้านแกดิเฮ้ยริวอ่ะพี่ริวเคยเล่นด้วยกันอยู่ไม่ใช่เหรอใครวะเอาช่างมันเถอะนี่คุณยายประชุบนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกิ๊กของไม่ใช่ค่ะเป็นภรรยาอ๋อเออใช่เนี่ยแหละญาติเราอ๋อค่ะใช่ค่ะคือผมจะมาถามเรื่องริวต่อครับคือไม่ทราบว่าริวจะมาตอนไหนครับอ๋อไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยวผมขอกินเค้กก่อนนะครับพี่แชมป์เสียมารยาทเอ้าก็หิวว่ะเชียร์ไม่หิวเหรอเชียร์กินดิมันกินด้วยนั่นแหละเฮ้ยพอดีว่าผมต้องการจะถามว่าริวจะมาตอนไหนครับอ๋อไม่รู้ค่ะก็ต้องรอดูไปก่อนนะคะโอเคไปเชียร์รอดูกันมาเรามารอดูกันมันรอดูอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าก็เขาบอกให้รอดูไงถูกปะงั้นเราก็ไปที่อื่นกันก่อนเถอะค่อยมารอดูโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวไปหาแม่ของริวกันเลยดีกว่าไปไปเอ้าพี่แชมป์อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่วัดโถตาถั่วหรือไงเนี่ยด่าหนูเดี๋ยวหนูตบซะเลยไม่กลัวหรอกเอ้ามาสิไม่เอากลัวพูดเล่นวันนี้ขึ้นมาโอ๊ยกลัวช่วยด้วยไม่ช่วยตัวเองซะแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยไม่เสือกมาตามมาแล้วกันเอาว่าไงไก่พี่เป็นบ้าแล้วไงคุยกับไก่เฮ้ยพูดขนาดลุงพีเขายังพูดด้วยเลยมานี่ตามขึ้นมาเฮ้ยเราอยู่นี่แหละเอ้าอยากไปด้วยหนูขึ้นไปไม่ได้อ่ะก็ใช่ไงก็แกงโง่ไงถึงไม่อยากให้ขึ้นมาก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้สวัสดีครับยุ้ยแต๋วว่าไงคือว่าริวเขาจะมาตอนไหนครับพอดีว่าเดี๋ยวก็มานะแต่ว่าส่งจดหมายไปก็ได้นะจดหมายอะไรครับก็ลุงแซนดิสก็ได้ไปจ้างทางบริษัทไปสนีให้มาไงให้มาทำไปสนีครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสี่แชมป์กินเค้กก่อนไหมพอดีว่าไม่หิวโอ้ครับเฮ้ยทำไมไม่มีใครกินของลุงเราเลยนะเชียร์ทำอะไรเนี่ยปีนต้นไม้อยู่รู้ว่าปีนอยู่อุ๊ยทำไมมันมืดแล้วอ่ะใช่เรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านแบบนี้เนี่ยนะมองอะไรไม่เห็นเลยอะเชียทำเป็นเวอร์ไปหนูยังมองเห็นเลยเนี่ยเฮ้ยแป๊บนึงนะขอขึ้นไปเอาคบเพลิงก่อนคุณครับคุณแม่ครับว่าพอดีว่าผมขอไฟสักหนึ่งดอกได้ไหมครับได้เลยค่ะเฮ้ยโอ้ครับผมแต่ว่าต้องทำอะไรให้ก่อนนะครับผมให้ทำอะไรครับเขียนจดหมายไปหาลูกฉันว่าคิดถึงนามแฝงแจ๋วอ๋อครับผมขอดอกนึงนะครับเอาไปเลยอย่าลืมมาคืนนะกินด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับปลาเชียมาได้ทอดละนี่สว่างจ้าเลยเห็นไหมเห็นความสว่างของมันไม่เชียสว่างไหมไหนอะนี่ที่ถืออยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะสว่างเลยเนี่ยสว่างอ๋อสว่างก็สว่างวันนี้อยู่ตามฮะใครฮะใครนี่ใครไม่ได้อุ้ยฝนตกเฮ้ยโอ้โหโอ้เชียร์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 เฮ้ยหนูขอขึ้นบ้านก่อนเฮ้ยเดี๋ยวรอเขาก่อนมานี่มันมาแล้วฮะมันมาไหนโอ้ยเขามาแล้วเขามา
เชียร์เชียร์มานี่มานี่มาอยู่นี่ก่อนมานี่มาหลบฝนเดี๋ยวไม่สบายหรอกหลบฝนหลบผีกันไหมเออหลบฝนก็ได้หลบผีก็ได้แต่ตอนนี้จะตายโอ้โหโอ้โหยะเหยยะเหยเชียร์มานี่เชียร์อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยมามามาแอบก่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยซอมบี้ก็มาโอ้เชียร์มาดิมาดิมาดิมาบ้านแกดิรีบออกอย่าไปตบมันไงโอ้ยโอ้ยเชียร์เชียร์โอ้โหมึงตบผีเลยเหรอเนี่ยทำกลับบ้านกันเถอะอะไรนะกลับบ้านกันโอเคโอ้โหเมื่อกี้นี่เชียร์นี่ตบผีเลยเหรออันนี้เขาเรียกว่าแฮสเซฮะแฮสเซคือขาลิ้นไก่โอเคมาตามมาโอ้ยฝนตกเออมานี่มานอนนอนนอนกันเออแย่กันนอนแย่กันนอนมานอนนอนนอนแล้วลุงแซนดี้ไม่นอนเหรออ่าลุงแซนดี้ครับเออว่ากำลังคุยกับชาวบ้านอยู่เนี่ยอย่ามากวนอย่ามากวนชาวบ้านที่ไหนกันแล้วลุงชาวบ้านที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่โอเคก็ช่างเขาเถอะมานอนกันเขาอาจจะปรึกษาเรื่องโดจินก็ได้มานอนสวัสดีเชียร์ฮะสวัสดีพี่แชมป์เออตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วสิอืมไม่อยากให้ตื่นเลยฮะงั้นก็ไม่ต้องตื่นเดี๋ยวหนูไปทำธุระคนเดียวก็ได้ว่าเหรอโอเคลุงสนิทเออว่าไงเออคือว่าวันนี้ผมจะไปไปสนีอ่ะเออแล้วผมสงสัยมากเลยแล้วไปสนีเข้ามาจัดตรงไหนตอนไหนเนี่ยอ๋อไม่จัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะพอดีว่าลุงก็ไปจ้างเข้ามาเนี่ยเฮ้ยทำไมลุงเสียงเปลี่ยนนะครับก็ไม่รู้สินะแค่อยากจะแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองบ้างเอาให้มันหล่อบ้างอ่ะเฮ้ยอ๋อครับพอดีว่าลุงนั่นน่ะได้ไปเรียนเสียงกับเฮ้ยอะไรครับทำไมต้องพูดละเฮ้ยด้วยอ่ะก็พอดีว่าลุงไปเรียนเสียงกับพัทธมิตรอ่ะให้เสียงภาษาไทยโดยพัทธมิตรอะไรประมาณนั้นน่ะเฮ้ยครับผมโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยต่อไปนะฮะเฮ้ยเห็นไหมเชียร์ช่วงนี้เขาไม่ค่อยเต็มใช่ใช่ใช่เออพี่ช้างก็ไปนินทาลุงเขานินทาบ้าอะไรต่อหน้าไปเชียร์เนี่ยไปสนีก็ไม่มีอะไรนี่รถที่แบบที่นู่นมีไหมที่บ้านเรามีไหมไม่รู้สิเอ้าแล้วมาจากไหนเนี่ยเออแล้วทำไมไม่อยู่กับพ่อกับแม่ล่ะก็มีอยู่ก็มีก็พ่อแม่เดียวกันมึงจะมีอยู่บ้าเลยแล้วพ่อแม่เป็นไงบ้างพ่อแม่ก็สบายดีแล้วมาทำไมอ่ะก็มาคือแบบที่บ้านนี่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยโอเคมานี่มานี่ไปซะอ้าวลืมถามลุงเลยปัจจานีอยู่ไหนเออไม่ไรถามแถวนั้นก็ได้แถวนั้นแถวไหนล่ะนี่มันจะมีร้านแบบ CFK อยู่ตรงนี้ฮะร้านอะไรนะ CFKบ้านนอกเขามีแต่ CFK เอ้ย CFK เฮ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรนะ เออหาขวมึงนี่คุณครับอะไรครับพอดีว่าผมต้องการไปไปรษณีย์นะครับไปที่ไหนได้ครับตรงไปครับผมตรงไปเลยหันหลังแล้วตรงไปหันหลังแล้วตรงไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้ครับมาเชียร์รอจริงๆเฮ้ยอย่าม่อมานี่ตามมาชงเว็บเชียรอด้วยสิรอด้วยเชียร์มันคือกระต่ายไหมก็เป็นกระต่ายหนีฮะคืออะไรภาษาเลยอ๋อมันคือกระต่ายภาษาเลยจังหวัดเลยคนจังหวัดเลยเนี่ยอืมใช่เป็นคนจังหวัดเลยเยี่ยมเลยเลยไปไม่ถึงแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วบ้าเลยแหละโอเคเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวลืมถามบ้านเลขที่เอาชิบหายเดาเอาก็ได้นะเดาได้เหรอมั่วๆไปโอเคได้สวัสดีครับสวัสดีครับคือพอดีว่าผมต้องการส่งจดหมายครับผมน้องคนนี้สวยจังเลยนะครับเนี่ยอุ้ยถ้าเป็นชมค่ะสวยจริงๆนะครับคุยกับผมก่อนดิครับ
แล้วมีอะไรนะครับพอดีว่าผมต้องการไปส่งไปรษณีย์นะครับโอ้ได้เลยครับผมแล้วต้องการส่งไปหาใครครับส่งไปหาคุณลิวครับผมคุณลิวโอ้ได้ครับเอ้ยจะบ้านะรู้จักลิวด้วยหรือครับโอ้ผมจะส่งโอ้ยผมดูรายการเขาทุกวันเลยครับผมเฮ้ยเอาจริงดิรายการอะไรอ่ะคนหวดผีครับผมลิวจิตสัมผัสใช่ไหมครับจะบ้าเหรอลิวอ่ะลิวอ่ะขอใส่เสื้อแบบผมอ่ะอ๋อขอดูก่อนนะครับคนที่ชื่อว่าริวอ๋อผมเจอเลยครับใส่ชุดเหมือนคุณแต่ว่าแขนจะยาวใช่ไหมครับแล้วก็มีลายดำๆติดไปด้วยใช่ไหมครับไม่รู้อ่ะส่งไปเถอะเอาเป็นว่าผมส่งให้คนนั้นแหละแล้วทีนี้ผมจะต้องไปเขียนจดหมายได้ที่ไหนครับเนี่ยพอดีว่าแม่เขาส่งมาอ๋อคุณสามารถเขียนได้ที่กระดาษครับผมมีกระดาษให้คุณด้วยนะครับคุณจะส่งแบบไหนครับเอาแบบรวดเร็วครับEMS ล่ะครับใช่ครับอันนั้นแหละครับแล้วคุณรู้จักไหมครับว่า EMS คืออะไรมันจะไม่รู้มั้งล่ะอะไรที่เร็วที่สุดผมเอาอันนั้นแหละแล้วไหนกระดาษล่ะครับเนี่ยอ๋อมันอยู่ด้านล่างครับด้านล่างอ่ะด้านล่างผมเจอแล้วดูเป็นไงไม่ต้องเดาก็สุ่มได้พูดเก่งเลยครับแล้วคุณรู้ไหมว่ามันมีแค่กล่องเดียวที่มีหนังสืออ้าวเอาจริงดิไอ้ยะเฮ้ยเป็นไงผมบอกแล้วผมเก่งผมหล่อด้วยครับผมแล้วคุณจะเขียนว่าอะไรครับเฮ้ยช่างแม่งเถอะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเขียนแป๊บนึงนะฮะมีเบอร์ยังจ๊ะไม่มีครับผมเดี๋ยวเขียนว่าลิวแป๊บนึงนะเขียนว่าลิวจ๋าเราแชมป์เองแม่เธอบอกว่าคิดถึงจากแจ๋วโอเคเรียบร้อยจากแชมป์โอเคชูเว็บนี่ครับเดี๋ยวผมรับทำเรื่องให้นะครับโอ้โหลายมือนี่อย่างกับไก่เขี่ยเลยนะครับเนี่ยไก่เขี่ยมันก็ดีกว่าแล้วกันน่ะไปลิวเขี่ยไปกลับบ้านกันโอ้ยบรรยากาศนี่ที่นี่สดชื่นจริงเลยนะเนี่ยสดชื่นเหรอเนี่ยสดชื่นโอ้ยทำไมมันเหม็นๆน่ะเชียตดมั้ยเนี่ยบ้าเหรอเฮ้ยจะบ้าน่ะอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นใช่ไหมหนูไม่ตดหรอกหนูขี้เลยแหละโอ้โหขี้เลยเหรอโอเควันนี้ตามมาเร็วข้าพเจ้าตามมาเร็วๆอ้าตามอยู่เนี่ยเฮ้ยเชียร์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 ลงไปนี่เขาบอกว่าการที่เราเอาอะไรนะเขาเรียกว่าตัวฝังดินฝังทรายเนี่ยมันจะทำให้ผิวขาวขึ้นนะเชียร์นะจริงจริงเฮ้ยแชมป์จะฆ่าหนูหรือไงเนี่ยเฮ้ยพูดเล่นทำเล่นมาไปนอนกันพี่ชอบนอนกลางวันนะแล้วปกติเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมอะไรปกติเหรออ๋อฮะปกติก็เล่นเกม The Sim เหรอโอ้พอดีพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะพี่มาอยู่แถวบ้านนอกนี่คือแบบลุงนี่พาติดหนี้ไปทั่วเลยแล้วมีมือถือไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเล่นมือถือไหมเดี๋ยวนี้เขาเล่น Adventure ภาษาอะไรอ่ะภาษาลิ้นไก่ไงนี่ไก่สั้นเหรอวันนี้ไปนอนกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอจดหมายมาโอ้ยหนูไปไม่ได้ฮะเดี๋ยวช่างลงคงช่างมึงเถอะไปนอนแล้วโอ้ยง่วงลูเซนิดครับว่าไงคือว่าผมขอนอนก่อนนะครับได้เลยตามสบายเฮ้ยครับผมขอบคุณมากครับเฮ้ยนอนแล้ว